กองทัพเรือนะครับได้ทําการเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีและลากจูงเรือไปเก็บที่อู่มหมายเลขหนึ่งอู่ทหารเรือทนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพายุหยาตราทางชุลมากเนื่องในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2 2562พร้อมรมีฝีพาย51นายร่วมทำการฝึกซ้อมในการเคลื่อนย้ายครั้งนี้ ปัจจุบันกองทัพเรือได้เชิญเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ในขบวนเรือพระราชพิธีจากพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีและท่าวาสุกรีมายังอู่หมายเลขหนึ่งอู่ทหารเรือทนบุรีกรมอู่ทหารเรือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชุลมาาศประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9้าเรือพระที่นั่งอเนชชาผู้ชงเรือขุดเหินเห็ด เรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองเรือกระบี่รานรอนราบเรือกระบี่ปราบเมืองมานเรืออสุระวายุพักเรืออสุรปักษีเรือเอกชัยเขินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองครับ